สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ FC สุขสันต์นะคะมื้อนี้มื้อเช้านี่พาไปกินอันนี้แล้วนะที่ไปเฮ็ดก๋วยปลามื้อนี้ก็เลยคิดอยากก๋วยเตี๋ยวแต่มื้อวานนะคะก็เลยเก็บบักพี่เขียวแล้วก็กีนะคะก็เลยมื้อนี้ว่าสิพามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮานะคะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิแล้วก็บักพริกกะปิแล้วก็พริกอันนี้ที่เองธรรมชาติจากสวนเฮาเลยนะคะแล้วก็ผักเต็มถาดผลผ้านะคะอันนี้กับของธรรมชาติบ้านเฮาด้วยนะคะบ่เว้าหลายหิวไม่อยู่บ้านกินข้าวแซ่บๆเด้อบอกเด้ออีหลีก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาก็บ่แม่นธรรมดาก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮานี่ซื้อมานะคะถุงละ30บาทซื้อมา2ถุงยันบ่อิ่มน่ะบักปีกเขียวครับบักพริกสดๆจากสวนนะฮะผลผ้าอันนี้ก็จากสวนเฮานะคะสวนเล่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อนี้ที่มาเฮ็ดคลิปกินเพราะว่ามี FC หลายท่านนะคะมาคอมเมนต์ว่าบ่เคยเห็นลิ้นเฮ็ดคลิปแบบคลิปกินแบบเป็นทางการจังซี่เนาะก็เลยจะมาเฮ็ดเอาใจ FC จังหน่อยนะคะครับถ้าเกิดว่าไผอยู่ต่างจังหวัดเนาะคือจากคนต่างจังหวัดบ้านเฮาน่ะปลูกเองกินเองจังซี่ซับของธรรมชาติบ้านเฮาที่แรกนะคะที่แรกว่าสิไปกินอยู่สวนไปที่นี่ฝนตกเนาะฝนล่องเม็ดแล้วอันยุ่งมันหลายนะคะก็เลยกินอยู่บ้านดีกว่าแต่เมื่อใดอากาศดีๆเล่นสุภาพไปเฮ็ดกับเขาอยู่กลางทุ่งเนาะอยู่ในสวนนะคะบ่เผ็ดบักพริกเขียวนี่จีบ่จีกับบ่เผ็ดนะคะกินได้แซ่บพร้อมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาบ่จีเพิ่นก็สิแบบเหม็นๆเขียวจักหน่อยน่ะนะแซ่บท้องใจสี่ลูกไปเลยสิคะแบบว่านั่งกินหน้าบ้านก็เก่งใจชาวบ้านเลยนะคะหน้าบ้านเขาเองเนาะเป็นกลับมาอยู่บ้านเด้อกลับมาอยู่บ้านกินยังกระแซ่บอีหลีอ้วนนะคะเดี๋ยวนี้มีพุ่งออก
ครับหมูแห้งหมูแห้งเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเริ่มกินผักหลายๆแล้วเพราะไผ่เริ่มอ้วนกินข้าวเหนียวหลายตีพริกแซ่บสะใจด้วยแบบด้วยอันนี้จังหวะสลับครับอิ่มหมดแล้วแบบพริกม่วนใส่ม่วนใส่อิ่มบ่มันอิ่มหยังเด้บ่มันอิ่มก๋วยเตี๋ยวแล้วอิ่มบักพริกอิ่มบักพริกเขียวสุดท้ายแล้วแซ่บสมอยากเบิ่งแตกอยากแตกอยากตายออกกระเด็นไส้ดำสับไก่มีแห้งมากเลยยิ้มพอดีก๋วยเตี๋ยว2ถุงนะถุงละ30บาทลิ้นกินคนเดียวนะรู้สึกว่าจะพอกินหลายอยู่นะคะ60บาทกินคนเดียว2ถุงก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮารสชาติซื้อว่าใส่ได้นะคะเพราะว่ารสชาติใส่ได้เพราะว่าเฮามาปรุงเอาเนาะเฮาก็มีแบบพวกเครื่องเคียงพวกผักโหระพาพวกพริกขี้อย่างตามธรรมชาติบ้านเฮาเก็บเอาค่ะแซ่บคือเก่านะครับเดี๋ยวไรมื้อนี้ลิ้นขอไปคิดซ้ําเฮ็ดเดี๋ยวมื้อหลังเดือน15เอาไปกิน
ออกไปกินข้าวยุสวนนะฮะไปเห็นนกกินกินกันยุสวนอยู่กลางทงนะฮะแล้วเมื่อนี้นี่ขอไปกินขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ